พาไปดูความตึงเครียดระหว่างจีนกับไต้หวันกันบ้างนะครับนักการเมืองของสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันอีกแล้วครับเดินทางเป็นว่าเล่นจริงๆแล้วคราวนี้เป็นชุดที่4นะครับที่เดินทางมาเยือนไต้หวันในรอบไม่ถึง1เดือนครับเป็นใครอย่างไรไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับคนที่มารอบนี้คือวุฒิสมาชิกมีชื่อว่ามาชาแบล็กเบิร์นมาจากพรรคริพับลิกันได้นำคณะเดินทางไปเยือนไต้หวันโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเดินทางมาถึงสนามบินซงซานไทเปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นด้วยเครื่องบินทหารของสหรัฐและในเช้าวันนี้ครับได้เข้าไปพบกับประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันที่ทำเนียบประธานาธิบดีแบล็กเบิร์นเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ2คณะของวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการพาณิชย์และคณะกรรมาธิการการทหารด้วยครับแบล็กเบิร์นกล่าวว่าประธานาธิบดีของไต้หวันที่ได้มาพบกับเธอในวันนี้เธอต่างรอคอยเลยครับที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนไต้หวันอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ไต้หวันเดินหน้าไปสู่การเป็นประเทศเอกราชแล้วยังบอกอีกนะครับไต้หวันและสหรัฐยึดถือในคุณค่าร่วมกันคือเสรีภาพและประชาธิปไตยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศที่รักในเสรีภาพควรสนับสนุนไต้หวันในระหว่างที่ไต้หวันต้องการการปกปักรักษาความเป็นเอกราชและเสรีภาพด้านประธานาธิบดีไช่ก็กล่าวตอบนะครับว่าการเยือนของเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายครั้งในช่วงนี้ได้ช่วยตอกย้ำความมั่นใจของไต้หวันในการป้องกันตนเองและขอบคุณวุฒิสมาชิกแบล็กเบิร์นที่เดินทางมาไกลในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งเช่นนี้ครับเพื่อเป็นการแสดงถึงการสนับสนุนของสภาคองเกรสสหรัฐที่มีต่อไต้หวันนับเป็นสิ่งที่มีความหมายยิ่งใหญ่ต่อไต้หวันการเยือนของแบล็กเบิร์นนับเป็นความท้าทายต่อความไม่พอใจของจีนที่เตือนให้สหรัฐหยุดการเดินทางมาเยือนไต้หวันได้แล้วการเยือนไต้หวันครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วครับภายในเวลาไม่ถึง1เดือนที่มีนักการเมืองของสหรัฐทั้งจากพรรครัฐบาลเดโมแครตและพรรคฝ่ายค้านริพับลิกันพากันมาเยือนไต้หวันเป็นว่าเล่นนับตั้งแต่แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนของสหรัฐซึ่งมาจากพรรคเดโมแครตเยือนไต้หวันเป็นคนแรกช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการเยือนของเพโลซีทำให้จีนจำเป็นต้องจัดการซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันหลายครั้งเป็นเวลานานหลายวันช่วงต้นเดือนสิงหาคมเช่นกันล่าสุดครับทางสถานทูตจีนในสหรัฐยังไม่ได้มีปฏิกิริยาใดต่อการเยือนของแบล็กเบิร์นแล้วแบล็กเบิร์นก็มีกำหนดจะไปพบกับเวลลิงตันคูเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงสุดของไต้หวันและโจเซฟอูรัฐมนตรีต่างประเทศของไต้หวันในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเยือนไต้หวันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ